ผู้ชมคะเรื่องนี้ถูกประชาสัมพันธ์ลงใน Facebook ของบินบริลิศค่ะประกาศตามหาสร้อยคอทองคำหลังจากที่ทำหลุดหายขณะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดยะลาซึ่งพี่บินบอกว่ารบกวนพี่ๆเพื่อนๆครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นประมาณ5ทุ่มค่ะก็ได้เปลี่ยนเสื้อเนื่องจากว่าตากฝนมาตลอดทั้งวันแต่ด้วยความที่เป็นเสื้อคอกลมคอเต่าเลยอาจทำให้ไม่รู้สึกตัวว่าทองคำน้ำหนัก5บาทเนี่ยหล่นหายไปจนกระทั่งตีรถไปที่ปัตตานีค่ะเนื่องจากว่าหาที่พักที่ยะลาไม่ได้พอรู้สึกตัวก็โทรมาหากู้ภัยที่ยะลาทันทีแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีใครหาสร้อยคอทองคำเจอค่ะจึงมีการประชาสัมพันธ์บอกว่าถ้าใครอยู่บริเวณสะพานตรงน้ำท่วมจุดที่ทำภารกิจเมื่อคืนถ้าใครเจอสร้อยคอทองคำที่มีพระเลี่ยมทอง3องค์ก็มีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมแล้วก็หลวงพ่อโอภาสีขอความกรุณาให้นำมาคืนค่ะยินดีที่จะมอบสร้อยคอทองคำให้แต่ขอพระคืนเนื่องจากว่ามีคุณค่าทางจิตใจค่ะซึ่งพี่ทอมเองบอกว่าพยายามหารูปถ่ายที่มีสร้อยคอทองคำดังกล่าวแล้วแต่ว่าหาไม่เจอถ้าคนไหนนะคะเจอขอความร่วมมือนิดนึงค่ะติดต่อมาได้ที่เบอร์ของพี่ยอดค่ะที่063-773-0936ช่วยกันกับผู้ชมโดยเฉพาะพี่น้องชาวยะลาเชื่อว่าน่าจะสามารถติดตามหาสร้อยคอทองคำคืนให้กับพี่ท็อปได้ค่ะเพราะว่าพี่ท็อปเองก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่ลงพื้นที่ไปถึงจังหวัดยะลาค่ะ